ไม่ยอมหมดหวังจะต้องมีสักครั้งสิกลับมาแล้วช่วงสุดท้ายของรายการเรากับการพรีเมียร์ MV ครั้งแรกในจักรวาลและที่นี่ที่แรกนะครับกับ VJ ขลุ่ยนั่นเองและตอนนี้เขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับในฐานะ VJ แต่วันนี้มาในฐานะศิลปินอาจจะดูเผินๆนึกว่า VJ นั่งอยู่3คนนะตื่นเต้นมากเลยเนี่ยอยู่ท่ามกลางแบบว่าพิธีกรระดับเทพของช่องเราโอ้เอาไป300ขอบคุณมากครับพี่200ก็พอพี่จะได้ไม่ต้องมาครับลุยเลยครับ MV ตัวนี้ยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆตัวผมเองผมก็รออยู่นานเหมือนกันนะครับ MV ตัวนี้ยังไงครับก็วันนี้ภาคภูมิใจและดีใจมากๆที่จะได้พรีเมียร์ MV นี้ให้ทุกคนได้ดูนะก็เป็น MV ที่แบบว่าผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยทำกันด้วยตัวเองจริงๆคือผมก็ร่วมกำกับด้วยแล้วก็ตัดต่อเองแล้วทุกอย่างก็มาจากความคิดของผมจริงๆวางคอนเซปต์อะไรเองหมดทุกอย่างใช่เลยฮะแล้วปล่อยเพลงกระแสเป็นยังไงบ้างจริงๆเพลงนี้ก็ปล่อยมาประมาณ2เดือนแล้วนะฮะก็ถือว่าสำหรับศิลปินใหม่ที่ไม่มีใครรู้ว่าผมเคยร้องเพลงมาก่อนเนี่ยก็ถือว่าแบบว่าดีเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยบางคนก็มาคอมเมนต์ว่าพี่คุยร้องเพลงได้ด้วยเหรอเพลงเพราะจังเลยแต่จริงๆเป็นอย่างนี้เหรอแต่จริงเข้ามาในการนี้เพราะว่าจริงร้องเพลงใช่ฮะก็อยู่ผมไปทัวร์วิทยุที่เชียงใหม่กับคริสเทนโดเพลงของคุยขึ้นอันดับนะครับอยู่อันดับ3ของคลื่นที่เชียงใหม่นะฮะแสดงว่าคนเชียงใหม่ชอบกันนะครับขอบคุณชาวเชียงใหม่มากๆครับแล้วเพลงนี้ก็ได้ฝั่งพี่นอเนี่ยมาเป็นโปรดิวซ์ให้ด้วยก็ผมกับทั้งแบรนด์คริสเทนโดทั้งหมดเป็นคนเรคคอร์ดดิ้งให้ด้วยก็เป็นความภาคภูมิใจของผมมากแต่สมัยเด็กๆที่แบบว่าตอนประกวดร้องเพลงเราจะเขียนว่าศิลปินในดวงใจคือใครคริสเทนโดแล้วพอเราโตมาเดี๋ยวตอนเด็กๆพูดเขาพูดเพราะมากอย่าพูดอย่างนั้นครับอายุเหมือนห่างกันเยอะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะอาจจะเด็กวันนี้สักปี2ปีไม่ได้เด็กแบบอย่างนั้นจริงๆเราเป็นรุ่นเดียวกันนะพี่เนาะใช่ครับครับผมว่าเรื่องของมิวสิกวิดีโอตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นไลฟ์เวอร์ชันใช่ไหมเป็นยังไงบ้างไอตัวก่อนหน้านี้ที่ปล่อยมาหลายๆคนคิดว่ามันคือ MV แล้วแต่จริงๆไม่ใช่เพราะมันดูลงทุนมากเลยไลฟ์วิดีโอก็คือจริงๆเป็นการที่ผมไปถ่ายภาพปกของซิงเกิลเนี่ยแหละฮะแต่ว่าพอไปถ่ายแล้วเราก็รวดถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้ด้วยเลยแล้วกันแล้วก็เอามาทำเป็นลิริกวิดีโอให้แบบว่าคุ้มค่าไปทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันเลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่เฮ้ยอันนี้เท่นี่เท่แล้วอย่างตัวเต็มเนี่ยครับเริ่มยังไงจุดเริ่มของมันจุดเริ่มต้นนะฮะใช่ครับก็เอางี้พูดถึงแนวคิดของ MV ที่กำลังจะได้ชมกันแล้วกันนะนั่นแหละครับคือเพลงเนี้ยฮะเพลงจะต้องมีสักครั้งสิเนี่ยจริงๆเป็นเพลงที่พูดถึงความพยายามของคนคนหนึ่งที่ทำมานานแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จสักทีแต่ยังคงเชื่ออยู่ว่าจะต้องมีสักครั้งสิเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ผมก็เลยตีความจากว่าคำว่าพยายามเนี่ยคือบางคนถ้าเกิดพยายามมามากๆนานๆเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรามีคนอื่นอยู่ในโลกใบนี้ด้วยคงจะมีคนมาช่วยเราไม่ต้องแบบพยายามมาเนิ่นนานขนาดนี้เพราะฉะนั้น MV ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องราวประมาณว่าผมซึ่งเป็นคนที่เหมือนคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกเนี่ยแล้วก็แต่ยังคงมีความเชื่อว่าในโลกใบนี้ที่ไม่มีใครหลงเหลืออยู่เลยเนี่ยจะต้องมีอีกสักคนนึงที่ยังมีชีวิตรอดอยู่แล้วก็รอที่จะเจอเรานี่ก็จะเป็นเรื่องราวไม่ธรรมดาครับจะบอกว่าเพลงนี้คุยเขียนเนื้อเองนะครับครับเขียนเนื้อเองด้วยแล้วไปถ่ายทำที่ไหนพอเล่าคอนเซปต์มาอย่างนี้แล้วภาพที่เห็นสถานที่หรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอยากให้ลองไปดูใน MV แล้วกันแต่ว่าอยากจะบอกว่าโลเคชั่นหลายๆที่เนี่ยคือผมเป็นคนชอบเดินแล้วก็เป็นที่ที่ผมเดินผ่านแล้วผมรู้สึกว่าที่นี่มันน่าจะมาถ่ายทำอะไรก็จะไปพิกอัพที่เหล่านั้นมานะครับเดี๋ยวดาดฟ้านี่เหรอฮะดาดฟ้านั่นก็ส่วนหนึ่งวินมอไซค์เนี่ยเหรออุ้ยนี่วินที่ไหนเนี่ยครับชื่อว่าน้องจูเลียฮะเป็นลูกครึ่งอิตาลีครับน่ารักมากๆครับเห็นบอกขับวินอยู่เนี่ยอโศกน้องคนนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับน้องคนนี้ขี่วินว่าไปเรื่อยไม่ใช่เอาอย่างนั้นให้คุณคุยส่งไปพี่มี MV กับไลฟ์ฟาจีเลยดีกว่าเอาละครับก็ถึงเวลาแล้วนะฮะที่หลายๆคนขอบคุณมากๆที่แบบว่ารออยากจะชม MV นี้นะฮะตอนนี้ก็ถึงเวลานั้นแล้วครับ MV ที่ผมและทีมงานตั้งใจทำกันอย่างมากๆนะครับไปชมพร้อมกันครับที่แรกในจักรวาลจะต้องมีสักครั้งสิครับจักรวาล
ถ้าหากจะถามว่าเจ็บไหมที่เฝ้าคอยอดทนทุ่มเทใจให้ใครที่เขาไม่แคร์สักนิดตลอดชีวิตบอกตรงๆว่าคงไม่เจอใครที่ทำให้ใจเจ็บกว่านี้ทั้งที่ควรจะไปทั้งที่ควรจะไกลแต่ฉันก็ยังกลับมารู้หมดเวลาฉันมันนานแต่ว่าใจฉันต้องการอยู่รอเธอที่เดิมจะไม่ยอมหมดหวังจะต้องมีสักครั้งสิที่เธอจะรู้ตัวว่าควรจะรักใครว่าควรจะรักใคร oh yeah oh 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 รู้หมดเวลาฉันมานานแต่ว่าใจฉันต้องการอยู่รอเธอที่เดิมจะไม่ยอมหมดหวังจะต้องมีสักครั้งสิที่เธอจะรู้ตัวว่าควรจะรักใครโอ้โหเอางี้ล่ะขอบคุณมากครับพี่ผมเห็นนักวาลแล้วถามคนดีกว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างคือผมรู้สึกว่ามันเป็นงานศิลปะอันนึงที่เกิดขึ้นกับเพลงแล้วเท่ครับไม่ใช่ MV แบบบางทีผมก็เบื่อ MV แบบเข้าใจง่ายๆผมว่ามันไม่อาร์ตอะว่ามันต้องมีงานอาร์ตแบบนี้เกิดขึ้นด้วยแล้วผมก็ชอบแบบชอบคาแรคเตอร์ของคุณคุยผมว่ามันฝรั่งมากโอ้ยขอบคุณมากพี่คืออย่าร้องเพลงเดินแบบแล้วนี่หมายความว่ายังไงแล้วคาแรคเตอร์ของน้องผู้หญิงเมื่อกี้นี่เป็นไงครับน้องที่เป็นคนขี่วินน่ะเหรอใช่ครับเขาไม่ได้ขี่วินพี่เอาไม่ใช่เหรอเขาขี่แท็กซี่อ๋อขี่แท็กซี่เลยอ่ะก็คือน้องคนนั้นโอ้โหเพิ่งรู้ว่าอายุ20เองใช่ครับก็เด็กมากนะครับแล้วเดี๋ยวถามหน่อยฮะน้องน่ารักแล้วคุณตามไปเจอเขาหรือเปล่าจบจุดจบยังไงคือจริงๆ MV เนี่ยเป็นปลายเปิดให้แบบว่าคุณผู้ชมตีความเองว่าตกลงมันเจอกันไหมตกลงที่เห็นนี่เป็นเรื่องความคิดเพราะมันไม่มีความฝันหรืออะไรไม่มีซีนที่เจอกันเลยนะไม่มีซีนที่อยู่ด้วยกันเลยฮะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าความหวังของผมว่าแบบจะเจอใครอีกคนนึงในโลกใบนี้อย่างมันจะมีฉากที่แบบว่าผมเดินเข้าไปในบ้านของใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าได้พบเจอว่าบ้านนี้มีรูปนี้อยู่แสดงว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองดูกันหลายๆรอบแล้วลองตีความซึ่งแต่ละคนผมเชื่อว่าคงจะตีความไม่เหมือนกันแสดงว่าตอนนี้ก็สามารถจะไปเซิร์ชดูใน YouTube อะไรงี้ได้แล้วคิดว่าภายใน1ชั่วโมงนี้น่าจะได้ดูน่าจะได้แล้วนะครับแล้วได้สารต่ออะไรไหมกับน้องเขาหมายถึงจบมิวสิกก็คงจะแยกย้ายกันไปไม่ในมิวสิกวิดีโออ๋อก็ให้ไปตีความกันต่อไงพี่ถ้าเราบอกอะไรมันจะไม่สนุกผมระหว่าเสียวคำถามคุณพลจริงๆเลยครับโอเคยังไงก็ไปตีความกันต่อนะครับผมอยากให้คุณคุยนี่ฝากเรื่องของผลงานก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพลงจะต้องมีสักครั้งสินี่จริงๆก็ปล่อยมาสักพักแล้วเนาะแล้วก็คืออย่างที่บอกให้ภาพดนตรีก็ได้พี่ๆ Crescendo มาทำให้มีแนงวัฒยามาคอรัสให้ด้วยนะครับเรียกว่าคือถ้าเกิดใครที่ชอบฟังดนตรีแบบว่าเจ๋งๆอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าน่าจะชอบแล้วก็ลองฟังเนื้อที่แบบว่าไม่เหมือนใครในสไตล์ที่ผมเขียนอะไรเงี้ยก็อาจจะได้รับอรรถรสหลายๆแบบนะครับยังไงก็ลองฟังดูแล้วกันติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี